ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันพุธ4 ทุ่มค่ะวันนี้20 มีนาคม 2567กับเราสองคนคุณแพนณัฐิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะก่อนที่คืนนี้นะคะเราจะรับทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะมาดูที่นโยบายการเงินของธนาคารประเทศสำคัญกันก่อนค่ะเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้คงที่ในระดับเดิมซึ่งมาในวันนี้เนี่ยก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลา1 ปีและ 5 ปีเอาไว้เช่นเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงออกไปค่ะนั่นก็คือการกำหนดนะคะผู้ที่จะมาทำหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการเงินในระยะถัดไปค่ะธนาคารกลางจีนได้มีการประกาศปรับตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางโดยเชิญคุณอูชิงผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนหรือ CSRC และคุณฉวนฉางเหนิงรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนมาร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะโดยแถลงการของ PBOC ระบุว่าคุณอูได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CSRC เมื่อเดือนที่แล้วและจะเข้ามาเป็นกรรมการของ PBOC แทนคุณอี้หุ่ยหมานยังอยู่ที่จีนนะคะนอกจากก็เรื่องของนโยบายการเงินหนึ่งในประเด็นที่ต้องจับตากันคือเรื่องของวิกฤตในภาคสังหาริมทรัพย์นะคะและล่าสุดมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจเกิดขึ้นค่ะรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้คนจีนแผ่นดินใหญ่นะคะหันไปซื้อที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงค่ะเนื่องจากไม่มั่นใจนะคะในแผ่นดินใหญ่ในตลาดที่อยู่อาศัยของจีนรวมถึงขณะเดียวกันฮ่องกงเขาก็มีการยกเลิกจัดเก็บภาษีอากรสแตมป์จากผู้ซื้อต่างชาติค่ะโดยข่าวบอกนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานบอกว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั้นสนใจเข้าซื้อแล้วก็หลั่งไหลนะคะเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยในฮ่องกงคิดแล้วนั้นเป็นสัดส่วนมากถึง1 ใน 3ของยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ในฮ่องกงนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยหลังจากที่ขาดความเชื่อมั่นในตลาดที่อยู่อาศัยของจีนจากวิกฤตหนี้สินและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนค่ะโดยกลุ่มนายหน้าซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะระบุว่าปัจจุบันชาวจีนแผ่นดินใหญ่คิดแล้วเป็นสัดส่วน 20% ถึง 30% ของยอดขายบ้านใหม่ในฮ่องกงแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้ซื้อบางรายซื้ออพาร์ตเมนต์มากถึง8 ยูนิตในคราวเดียวเลยค่ะขณะที่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะฮ่องกงเองก็มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีอากรสแตมป์เพิ่มเติมทั้งหมดค่ะเช่นการจัดเก็บภาษีอากรสแตมป์สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งที่2รวมถึงภาษีอากรสแตมป์สำหรับการขายแฟลตภายในเวลา2 ปีหลังจากการซื้อด้านชาวต่างชาตินะคะซึ่งเคยต้องจ่ายภาษีสูงถึง 30% ก็ลดลงไปเหลือเพียงแค่ 15% นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องจ่ายเพียงแค่ 4.25% ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เท่ากับคนฮ่องกงเลยนะคะรายงานระบุข่าวว่ารัฐบาลฮ่องกงตัดสินใจยกเลิกภาษีอากรสแตมป์หลังจากที่ราคาที่อยู่อาศัยฮ่องกงนั้นร่วงลงไปกว่า 20% จากระดับสูงสุดเมื่อปี64นะคะเนื่องจากถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านที่แพงขึ้นช่วงนี้นะคะพฤติกรรมการลงทุนของคนจีนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะหลีกหนีวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในประเทศไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นนะคะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าเงินเยนไม่ได้แข็งค่าขึ้นนะคะต้องมาดูค่ะเพราะว่าเสียงสะท้อนออกมาหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวต่อไปนะคะโดยทางด้านของคุณคาซูโอะเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ระบุถึงการตัดสินใจยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีค่ะบอกว่าในอนาคตเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจและสถานการณ์ด้านเงินเฟ้อมีพัฒนาการอย่างไรแต่เขาไม่คิดว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะโดยทางด้านของการตัดสินใจยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษถือว่าเป็นการสวนทางนะคะกับนโยบายการเงินของประเทศอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า BOJ นั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนปรับเครื่องมือนโยบายมุ่งไปที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปัจจัยเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่าดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แล้วก็ปีนี้ด้วยดังนั้นช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะมาวิเคราะห์กันเลยนะคะว่านโยบายการเงินของแต่ละประเทศในปีนี้ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ
คืนนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันค่ะกับทาง SCB FM นะคะประเด็นน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆทั่วโลกเลยนะคะจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะซึ่งผู้ประกอบการเองก็ต้องบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามการประชุมนะคะวาระสำคัญเรื่องของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักๆหลากหลายประเทศทั่วโลกที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะว่าจะส่งผลต่อนโยบายการเงินของไทยและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอย่างไรรวมไปถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่ะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจหรือว่านักลงทุนนั้นสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับคุณแพทริกปูเลียผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB FM สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาที่คำถามแรกเลยนะคะหลายๆคนจับตาค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเป็นสัปดาห์ของการประชุมธนาคารกลางนะคะหลายประเทศทั่วโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางหลักๆสำคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ประชุมกันไปเมื่อวานนี้สหรัฐจะรู้กันในคืนนี้เราประเมินแนวโน้มแล้วก็มุมมองต่อนโยบายการเงินไว้ยังไงบ้างคะครับจริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่มีความผันผวนในเรื่องของนโยบายทางการเงินหลายประเทศนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาใช่ไหมปีนี้ก็เริ่มมีการมองกันแล้วว่าอย่างประเทศที่สำคัญอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงละแน่นะครับในอนาคตนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็มองว่าจะลดตั้ง6ครั้ง7ครั้งนะครับแต่ว่าพอผ่านมาปุ๊บด้วยตัวเลขที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันรีเฟล็กออกมาว่าในการที่จะ forecast ไปข้างหน้าเนี่ยเขามองกันถึงประมาณ 2-3 ครั้งนะตอนนี้ก็เป็นประมาณนั้นทำให้ตัวดอลลาร์เองก็มีความแข็งค่าสลับกับอ่อนค่าตามจังหวะของตัวเลขเศรษฐกิจไปนะครับและอย่างถ้าพูดถึงอย่างทางญี่ปุ่นเมื่อวานก็เนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบแรกนะครับขึ้นมาเป็น0ใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้มีการทนอัพขึ้นไปว่าต่อไปเขาจะขึ้นต่อนะครับแต่มันเป็นการคิดที่จะ normalize rate มากกว่านะครับทำให้โทนของค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกที่เราคิดว่ามันน่าจะแข็งขึ้นรวดเร็วเพราะเขาไม่ได้ใช้นโยบายทางการเงินมานานแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีการอ่อนตัวอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่อัปเดตมาในช่วงที่ผ่านมาครับทีนี้เราพอเห็นภาพในลักษณะแบบนี้แล้วมันจะส่งผลต่อนโยบายการเงินของไทยบ้างยังไงบ้างคะเราอันนี้เป็นที่ไฮไลท์ของทางฝั่งเราเลยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในโทนที่มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะสำหรับตอนตาดอกเบี้ยเรานะครับผมเราเองก็ต้องบอกว่าตลาดเองในเชิงตลาดบอลหรือตลาดค่าเงินเนี่ยก็มีการประมาณการในเบื้องต้นแล้วครับว่าน่าจะมีการลดในช่วงถัดจากนี้ไปนะครับคราวนี้เนี่ยอย่างของทาง EAC ของเราเองเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะประมาณ2ครั้งนะครับเมษายนเนี้ยเราต้องจับตาดูเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสลดนะครับดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในช่วงหลังจากที่ทางอเมริกาเนี่ยคิดว่าลดแหละแต่ว่าลดไม่กี่ไม่แน่ใจว่ากี่ทีถูกไหมครับแต่ของไทยเนี่ยคิดว่าลดแน่ๆสักครั้งหนึ่งถึงสองครั้งผมคิดว่าครั้งเนี้ยจะเป็นการที่เห็นว่าลดหรือเปล่าหนึ่งนะครับแล้วก็สองคือการเซตโทนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะลดได้อีกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าภาพรวมของดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยมันสามารถลดได้เพื่อเขาเรียกว่าเป็นเข้าสู่ natural rate นะครับผมค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะตลาดก็มองนะคะทั้งนโยบายการเงินของสหรัฐแล้วก็เทียบเคียงกับนโยบายการเงินของไทยถ้าใครลดก่อนมันจะมีผลกระทบต่อฟันโฟยังไงบ้างผมคิดว่าในเรื่องของใครลดก่อนหรือลดหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนะเพราะว่าตลาดเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเวลาการมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเรียกว่าถูก price in ไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองที่เขาเรียกว่าค่าเงินบาทยังเทรดกันอยู่ที่36บวกลบเนี่ย มันก็เป็นการคาดแล้วล่ะครับว่าอเมริกาลดประมาณ3ครั้งไทยอาจลด 1-2 ครั้งนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือว่าเราคงต้องเห็นนะครับว่าพอหลังจากลดจริงแล้วเนี่ยมันจะมีการกระแสเงินทุนจะมีการไหลกลับเข้ามาบ้างหรือเปล่านะครับเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสฟันโฟของไทยเนี่ยออกไปเป็นหลักแสนล้านถูกไหมครับปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะมีเหมือนว่าเฮ้ยจะกลับเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่เราก็อาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การที่เราอาจจะยังไม่ได้มีสิ่งที่น่าดึงดูดมากนะครับทำให้ภาพรวมของการพวกกระแสเงินทุนต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังมีการไหลออกบ้างเล็กน้อยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่เราโฟกัสกันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มองว่าครึ่งปีแรกเนี่ยด้วยความที่ยังไม่ชัดเจนทุกอย่างกำลังเซตตัวอยู่ใช่ไหมครับค่าเงินบาทเนี่ยมันควรจะเทรดอยู่ประมาณสัก36บวกลบนี่แหละครับเป็นไปได้นะครับอาจจะมีความอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ
พราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายประเทศที่เขามีการปรับตัวในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยใช่ไหมครับค่ะแต่เรามองนะครับในระยะกลางนะครับว่าหลังจากที่เฟดมีการลดจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นมีกระแสเงินทุนไหลกลับเข้ามาบ้างนะวันนี้เราเองก็ยังมองว่าสิ้นปีเนี่ยอาจจะอยู่เทรดอยู่ประมาณ 35 บวกลบได้ครับอ๋อแสดงว่าแนวโน้มยังมีโอกาสแข่งค่าได้ครับเรายังมองอยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะประเมินบนพื้นฐานความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่าคะครับตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างเราเนี่ยมีคอนซิเดอร์ที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับเพื่อจะช่วยลูกค้ารายย่อยนะที่สามารถจ่ายเงินกู้ได้นะตรงนั้นหรือว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้ต้นทุนของฝั่งคอร์ปอเรทเนี่ยลดลงบ้างบางส่วนนะผมคิดว่าการลดก็สามารถทำได้เพราะตัวเองก็เราก็ไม่ได้มีโกรธมากนักนะครับอินเฟลชันเราก็ไม่ได้มาขนาดนั้นนะครับราคาน้ำมันก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลดดอกเบี้ยของเมืองไทยเนี่ยน่าจะสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ในบางส่วนครับอือค่ะตรงนี้เรากังวลเรื่องของเงินเฟ้อด้วยไหมคะไม่กังวล นะครับคือถ้าเรียกว่าค่าน้ำมันเนี่ยยังเทรดในประมาณสัก 70-80 เนี่ยผมคิดว่ายังไปได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินเฟ้อต่างๆเท่าที่ตัวเลขที่เราเห็นมาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับสูงนะครับอยู่ในระดับที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อย่างหรือเป็นพวก GDP ของเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าที่คาดเหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าเราไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของเงินเฟ้อแบบมีขาขึ้นเราอาจจะจบแล้วแหละแต่ว่าเราจะลงเท่าไหร่มากกว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาดูต่อครับค่ะอีกขาหนึ่งเนี่ยนะคะ มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนด้วยเรื่องของการนำเข้าส่งออกโอ้ครับแน่นอนโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไทยเนี่ยขึ้นอันดับเลยนะคะนำเข้าทองคำค่อนข้างมากตรงนี้มันมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนด้วยไหมคะทองเนี่ยเป็นแอสเซทคลาสที่เราเรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟแอสเซทนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่ามีผลต่อค่าเงินเข้าออกเราค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราก็เป็นทางผู้นำเข้าส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเบื้องต้นในเรื่องของพวก correlation กับค่าเงินบาทเนี่ยเราจะอยู่สักประมาณ 50-60% นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าค่าเงินบาทอ่อนตัวเนี่ยหมายถึงว่าทองแล้วกันทองขึ้นเนี่ยโดยปกติค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นเป็นทิศทางกลับไปกลับมาถูกไหมครับทองราคาลงคนก็จะซื้อทองบาทก็จะอ่อนค่าแต่คราวนี้สังเกตดูครับว่าทองทำ new high นะครับจริงๆอาจจะล้อมากับตัว Treasury Yield ของตัวสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลดลงมาแล้วก็ทองก็อาจจะสูงขึ้นได้นะครับคราวนี้เนี่ยทองขึ้นนิวไฮรอบนี้เนี่ยความที่เรารู้สึกว่าแปลกนิดนึงคือว่าบาทเราไม่ได้แข็งเร็วอย่างที่ควรอย่างหรือไม่อย่างที่ควรเขาเรียกว่าไม่ได้แข็งเร็วอย่างที่คาดการเอาไว้นะครับแต่ในทางกลับกันมากกว่าว่าแข็งลงเล็กน้อยแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปอ่อนตัวได้ซ้ำไปนะครับเราเลยก็เลยไปถามผู้ประกอบการทองในหลายรายนะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าก็ต้องบอกว่ามีแรงซื้อทองเข้ามาในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเขาอาจจะเห็นว่าหลังจากที่แอสเซทหลายที่เนี่ยมันเริ่มเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีแล้วเนี่ยตัวทองเองก็เป็นตัวนิวไฮปุ๊บเนี่ยแล้วก็คนยังเชื่อว่าเขายังเป็นอัลเทอร์เนทีฟแอสเซทถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วช่วยประเมินแนวโน้มเงินบาทนะคะพร้อมกับคำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงหน่อยสิคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่าเงินบาทก็ยังน่าจะผันผวนต่อเนื่องนะครับปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ายากมากนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วเราดีใจเนี่ยเราบอกว่าเราเห็นผู้ประกอบการทั้งส่งออกและนำเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าปรับตัวนะครับแล้วก็มีการที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปป้องกันทำบริหารความเสี่ยงค่าอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เนี่ยผมก็ยังเน้นเหมือนเดิมครับว่าถ้าเป็นส่งออกนำเข้าเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทเนี่ยผมคิดว่าต้องดูแลนะครับดูแลยังไงถ้าเป็นส่งออกนะครับอย่างที่เรากล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าเราเห็นว่าครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับอ่อนตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองนะครับ35ครึ่งถึง36บวกๆเนี่ยเป็นจุดที่สามารถขายได้นะครับสำหรับการป้องกันความเสี่ยงสำหรับฝั่งผู้ส่งออกนะครับในทางกลับกันครับถ้าเป็นผู้นำเข้าแล้วสามารถรอได้นะครับเวลามันปรับตัวลงไป35ครึ่งหรือต่ำกว่า35เนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ซื้อได้เช่นเดียวกันครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะพูดในหลายๆเวทีนะครับว่าส่งออกนำเท่าเนี่ยเรื่องค่าเงินเป็นเรื่องนึงว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเราก็มีการคาดการณ์ไปตามฟันดาเมนทัลนะครับแต่ส่วนที่สำคัญของผู้นำเข้าและส่งออกนะครับจะเป็นเรื่องของการที่เราดูต้นทุนมากกว่าว่าต้นทุนเราเท่าไหร่เราสามารถใช้เครื่องมือล็อกไว้ตรงนั้นได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราไม่เรียกว่าไม่เจ๊งหรือไม่กำไรจากค่าเงินแล้วเราไปโฟกัสที่ธุรกิจครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญทำให้เรามีความแข็งแรงในเชิงของธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปลอดภัยลบภัยจากค่าเงินด้วยนะครับสำหรับในมุมมองอื่นๆล่ะคะทางด้านของห้องค้าเงินแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงินเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะครับผมก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับผ
ผมเห็นการเขาเรียกว่าการใช้สกุลเงินที่เป็น local currency เยอะขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างละกันอย่างพวกค่าเงินหยวนนะครับผมจริงๆเราเองเนี่ยเป็นคู่ค้าหลักของทางเมืองจีนอยู่แล้วถูกไหมครับผมฝั่งจีนเองก็มีเขาเรียกมีปัญหาภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ property ต่างๆเรื่องของการแก้ไขภาษีต่างๆนะครับแต่ว่าในฝั่งของทางเราเองเนี่ยเราเห็นว่าผู้ประกอบการที่มีการไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือนำเข้าจากจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก currency ที่เป็นดอลลาร์เนี่ยกลับมาใช้เป็น currency หยวนเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่ามันมีความสำคัญอยู่นิดนึงครับคือว่าถ้าเราค้าขายกับจีนเนี่ยแต่เราเทรดเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์เนี่ยเราจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเราเปลี่ยนว่าเราไปค้าขายกับจีนแล้วเราใช้ currency ที่เป็นหยวนเนี่ยมันจะทำให้พวกความผันผวนเนี่ยมันลดต่ำลงค่อนข้างมากนะครับผมเองตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาจะมีเขาเรียกว่ามี advantage ในการที่จะบริหารความเสี่ยงที่เป็น currency หยวนบาทได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นว่าตรงนี้สูงขึ้นในระยะที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับณวันนี้ของปี2024เนี่ยจะมีเรื่องของการที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็น local currency เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นหยวนสิงคโปร์มาเลย์นะครับหรือจะเป็นยูโรเยนเนี่ยผมคิดว่าพอเขาค้าขายที่ไหนเขาก็จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมาลองดูมากขึ้นว่าเขาจะสามารถได้ประโยชน์จากนั้นหรือเปล่านะผมคิดว่าในเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราก็ทางเราก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างในห้องค้าเงินเนี่ยก็เรียกว่าเราก็มีบริการที่เกี่ยวกับพวกแบบการจอง forward หรือการป้องกันความเสี่ยงด้านสกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโพราต้าเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับจากสมัยก่อนที่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหยวนจะสามารถจองได้หรือเปล่ามันทำยังไงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ครับในยุค AI นะครับผมในส่วนของห้องค้าเงินเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าระบบ FX ออนไลน์นะผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนแหละครับอยากสนใจว่าความเพิ่มประสิทธิภาพให้รวดเร็วขึ้นนะครับถูกต้องนะครับสามารถตรวจสอบได้แล้วก็สามารถทำได้เขาเรียกว่าได้ทั้งในระยะเวลาทำการแล้วก็นอกระยะเวลาทำการนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะขอในเรื่องของตัว FX ออนไลน์เพิ่มขึ้นคือสามารถจองเรทได้เพิ่มขึ้นนะครับผมว่า 2-3 เรื่องเนี่ยครับผมทำให้เขาเองก็จะบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับเราเองก็สามารถที่จะให้บริการที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าการผันผวนของค่าเงินรอบนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะมีเครื่องมือที่สูงขึ้นครับถือเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะให้คุณผู้ชมไว้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออกนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้คำแนะนำเป็นพิเศษนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ SCB FM นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณแพทริกมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสัมภาษณ์พิเศษแบบนี้นะคะกับทาง SCB FM กันได้นะคะกับรายการของเราแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาฝากกันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารตามข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูความสำเร็จนะคะของธุรกิจของบริษัทไทยกันบ้างค่ะกับทาง SCB Wealth นะคะล่าสุดเลยค่ะสามารถคว้า3รางวัลสุดยิ่งใหญ่บนเวทีระดับโลกนะคะถึง2ปีซ้อนเลยค่ะกับยอดเยี่ยมที่สุดนะคะในด้านของ CIO DPM และ Digital Wealth นะคะการันตีคุณภาพผู้นำธุรกิจบริหารความมั่งคั่งค่ะโดยทางคุณสอนชัยสุเนตา CFA รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product กลุ่มธุรกิจเวลพร้อมด้วยคุณรัฐยาทองรัตน์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Wealth Strategy and Enablement และคุณสลิษาหานพาณิชย์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Wealth Capability Development ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้แทนธนาคารค่ะเข้ารับ3รางวัลสุดยิ่งใหญ่บนเวทีระดับโลกในงาน2023 Asian Private Banker 13 Award for Distinction เป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนและบริหารความมั่งคั่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับลูกค้าในทุกมิติค่ะโดยทั้ง3รางวัลนี้นะคะที่ได้รับประกอบไปด้วยรางวัลแรกค่ะรางวัล Best Domestic Private Bank CIO Office
รางวัลที่2นะคะรางวัล Best Domestic Private Bank Discretionary Portfolio Management และ3ค่ะรางวัล Best Domestic Private Bank Digital Innovation and Services จัดโดยทาง Asian Private Banker นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียค่ะโดยทางคุณสอนชัยนะคะเปิดเผยค่ะว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับ3รางวัลซึ่งรับมาเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นการการันตีคุณภาพการบริหารความมั่งคั่งของทาง SCB Wealth ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถือเป็นรางวัลสำคัญละค่ะที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้าคนสำคัญของไทยพาณิชย์นะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดำเนินการวางกลยุทธ์องค์กรกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของกสิกรไทยชูยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอัดฉีดเม็ดเงินความยั่งยืนแตะ100,000 ล้านบาทในปี2567ค่ะคุณพิพิธอเนกนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมปี2567ที่จะพาธุรกิจและเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกธุรกิจรูปแบบใหม่โดยดำเนินการผ่าน4กลยุทธ์หลัก1 Green Operation เริ่มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการของธนาคารโดยในปี2566ลดได้ 12.74% เมื่อเทียบกับปี2563และตั้งเป้าเป็น Net Zero ภายในปี2573 2 Green Finance ช่วยลูกค้าด้วยการเงินสีเขียวเช่น Green Loan Transition Finance 3 Climate Solution ส่งมอบ Solution ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทดลองออกบริการนำร่องแล้วเช่น Watt Upและปั่นไฟ 4. Carbon Ecosystem ธนาคารได้เปิดตัวแพลตฟอร์มขึ้นทะเบียนและขายรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนรวมถึงได้ศึกษาและเตรียมแนวทางด้านคาร์บอนเครดิตเช่นการเป็นตัวแทนซื้อขายคาร์บอนเครดิตการออกโทเค็นคาร์บอนเครดิตเป็นต้นค่ะธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทในการที่จะทำธุรกิจกับลูกค้าไม่ใช่เฉพาะการเงินแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการให้เรื่องของบริการซึ่งเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำ transition แล้วก็เป็นที่สถานีที่เป็นจุดรวมของความรู้จุดรวมของเทคโนโลยีจุดรวมของคนที่รู้ในเรื่องราวต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องระบบเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นผมใช้คำว่านี่คือระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมัน based on คำว่าคาร์บอนซึ่งกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าขึ้นมาอีกระบบนึงธนาคารได้ส่งมอบสินเชื่อและเงินลงทุนด้านความยั่งยืนไปแล้วกว่า 73,397 ล้านบาทและคาดว่าจะมียอดรวมเป็น 100,000 ล้านบาทภายในปี2567และเป็น 200,000 ล้านบาทในปี2573เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านพร้อมรับมือแรงกดดันด้านกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของโลกที่เพิ่มมากขึ้นและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ไปด้วยกันค่ะนับว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจจากทางกสิกรไทยค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมเพื่อสังคมกันบ้างนะคะกับทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะในการมอบเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือในการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัยในหลายพื้นที่เลยค่ะโดยทางคุณสาระล่ำซำนะคะประธานเจ้าที่บริหารบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตได้มอบเงินสนับสนุนจากกิจกรรมเมืองไทยสมายโซไซตี้แสงแก้วโดยสมาชิกเมืองไทยสมายคลับบริจาคคะแนนสะสมสมายพอยต์นะคะเพื่อสมทบทุนในโครงการแสงแก้วผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงวัยที่ขาดแคลนค่ะมอบให้แก่แพทย์หญิงพัศรันธนสุพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะเป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาทค่ะเพื่อดำเนินการคัดกรองและผ่าตัดให้แก่ผู้สูงวัยที่เป็นโรคต้อกระจกเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนะคะให้เข้าถึงการรักษาผ่าตัดโรคต้อกระจกทำให้ผู้สูงวัยนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มค่ะโดยมีคุณอนัญญาอัจชูผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคคุณนิรัตน์บูชาสุขรองกรรมการผู้จัดการบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตคุณพิตราพรบุญยรัตพันธ์รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มคุณปุณธริกาใบเงินกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมในพิธีด้วยค่ะ
เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อคืนสายตาที่ดีให้กับผู้สูงอายุของไทยแหละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ